นอกเหนือจากเรื่องเกมเรื่องสตรีมเมอร์อะไรแล้วเนี่ยผลงานที่แบบหลายคนรู้จักเลยคือคุณไนท์เนี่ยเป็นคนที่แบบเล่าเรื่องเก่งทีเนี้ยเราอยากรู้ว่าเคล็ดลับในการเล่าให้ได้ยาวๆเนี่ยคุณไนท์มีเคล็ดลับอะไรบ้างก็ต้องเรียนป่าว่าผมเป็นคนมีเทคนิคเยอะนะครับแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการจะเล่าได้ยาวพูดได้ไม่หยุดเนี่ยก็คือห้ามหยุดพูดเพราะว่าถ้าหยุดพูดก็คือมันก็ไม่มีบทสนทนาต่อนะครับจะเรียกว่าเล่าเรื่องยาวไม่ได้มันก็จะเป็นเล่าเรื่องสั้นแล้วใช่ไหมใช่ถูกต้องเราก็ต้องจำเป็นที่ต้องเล่าเรื่องให้แบบยาวใช่ครับอย่าหยุดเล่าถูกต้องแล้วของคุณไนท์เนี่ยยาวแค่ไหนที่เคยเล่ามาก็ขึ้นกับเรื่องครับจะยาวได้มากขึ้นมากขึ้นขึ้นอยู่กับหัวข้อใช่ครับถ้าหัวข้อนั้นเราสนใจก็ยาวมากก็ยาวมากนะครับถ้าหัวข้อนั้นไม่สนใจเลยหดเลยสั้นเรื่องจะหดเหลือนิดเดียวนะครับยิ่งสนใจยิ่งยาวใช่ครับนอกจากยาวสั้นแล้วเนี่ยถ้าเรื่องไหนที่สนใจเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะแข็งขึ้นด้วยไหมคุณภาพมันแน่นเลยใหญ่แล้วก็แข็งมากซึ่งถ้าเรื่องไหนไม่สนใจเนี่ยมันก็ตามความยาวเลยครับใช่สุดท้ายเนี่ยเราสืบทราบมาว่าคุณไนท์เนี่ยศึกษาด้านนี้ด้วยครับธรรมะกระตุกจิตกระชากใจอ๋ออันนี้คือแบบเรียกเลยว่าชื่นชอบมากเลยเรื่องนี้ใช่ครับคือรู้มาว่าคุณไนท์เนี่ยศึกษาจนแบบว่าศึกษามานานจนเข้าใจในระดับที่แบบลึกลงไปมีอะไรอยากบอกถึงคนที่แบบยังไม่เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับไม่อยากพูดอย่างนี้แต่ผมถือว่าตัวเองเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ท่านอาจารย์ผู้สอนของธรรมกระตุกจิตกระชากใจอาจารย์แดงไม่ถือโทษโกรธกันนะครับไม่ครับไม่ครับแล้วมันก็ฟังกูได้สัตว์ถ้าอย่างนั้นนะเฮียธรรมะกระตุกจิตกระชากใจไม่ใช่ธรรมะกะโหลกกะลามึงฟังกูนะคนที่ดูปาตึบทอกอยู่นะสัตว์มึงมองเห็นกูมึงดูถูกกูเดี๋ยวมึงก็หาว่ากูเพ้อเจ้อเอากูไปตัดต่อทำพูดล้อเล่นถ้ามึงเข้าใจในสิ่งที่กูพูดมึงก็เป็นอรหันต์ถ้ามึงไม่เข้าใจมึงก็ตกนรกไอ้สัตว์เข้าใจไหมครับป้าเอาตรงๆนะครับครับไม่เข้าใจเลยตกนรกครับป้าเฮ้ยคือถ้าไม่เข้าใจนี่คือตกไปใต้ดินนั่งอยู่นี่คือล่วงไปเลยแกนโลกสูงสุดถึงสูงที่สุดเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคนไม่อยากตกลงไปแบบปาตึบคือต้องทำยังไงครับก็คืออย่าไปยุ่งเลยอย่าไปยุ่งปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางเป็นทางสายกลางโอเคครับนั่นก็คือคำถามทั้งหมดนะครับที่ทีมงานเตรียมมาให้คุณไนท์ตอบนะครับแล้วก็คุณไนท์ก็ทำเรียกว่าทำได้หน้าที่ได้สุดยอดมากครับตอบทุกคำถามซึ่งบางคำถามเนี่ยแน่นอนละเซนซิทีฟแน่ๆแต่เจาะลึกมากแต่คุณนายก็ยินดีที่จะตอบนะครับสุดท้ายนี้ครับเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะครับเราก็จะให้เซ็นนะครับให้เซ็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นลายเซ็นเป็นลายเซ็นแบบเป็นที่ระลึกนะครับโอเคครับโอเคครับปากกาครับป่ะอ๋อไม่ต้องครับพิมพ์ชื่อได้เลยครับเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยแล้วครับป้าเรียบร้อยนี่ชื่อของคุณอาเธอร์ครับเป็นลายเซ็นโอ้โหซึ่งลายเซ็นบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับเป็นอังสนานิวนะครับเดี๋ยวเราจะเซฟตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีการประมูลขายเพื่อเอารายได้ไปช่วยเด็กยากไร้อีกทีหนึ่งโอเคครับก็ขอบคุณคุณไนท์นะครับสำหรับป้ามากมากครับการมาเชิญมาวันนี้โอ้ยินดีครับยินดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ